ของผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญชาสั่งใช้เราและก็พยายามออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งห้ามเราไว้ทั้งนี้ถือเป็นคุณงามความดีเป็นเสบียงที่ดียิ่งสำหรับเราทุกคนทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับก่อนอื่นต้องขอต้อนรับเราทุกท่านนะครับเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติเดือนที่พวกเราทุกคนต่างรอคอยกันมาอย่างยาวนานซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่5ของเดือนรอมฎอนและก็ต้องขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวของผมเองและทุกท่านในที่นี้นะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสเราให้เรามีโอกาสได้ต้อนรับรอมฎอนในปีนี้อีกครั้งหนึ่งและหวังอย่างยิ่งว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ชีวิตของเรายืนยาวจนจบสิ้นรอมฎอนนี้อย่างสมบูรณ์และในรอมฎอนต่อๆไปเราจะเห็นได้ว่าความสำคัญของการรอคอยรอมฎอนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับบรรดาซะละฟุซอลเนี่ยต่างรอคอยที่จะให้รอมฎอนมาถึงเพื่อที่จะได้รับคุณงามความดีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็คงทราบกันดีในหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอัศศอลาวาตุลคอมซะฮ์อัลจุมอะฮ์อิลัลจุมอะฮ์วะรอมฎอนอิลารอมฎอนมุกัฟฟิรอตมาไบนะฮุนนะอิซัจตะนะบัตอัลกะบาอิรการละหมาด5เวลาการละหมาดวันศุกร์1ถึงวันศุกร์1การอยู่ร่วมรอมฎอน1ถึงรอมฎอน1นะครับมันจะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงลบล้างความผิดให้กับพวกเราในช่วงเวลาระหว่างนั้นนั่นก็คือรอมฎอนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้รอมฎอนนี้ขณะนี้เรากำลังได้รับการลบล้างความผิดจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องทราบต้องรอคอยว่าเรารอคอยเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยลบล้างความผิดให้กับเราซึ่งมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดไว้คือเขาคนนั้นจะต้องไม่ใกล้ชิดหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับบาปที่เป็นบาปใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราดีใจนะครับว่าถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำตนผิดในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามเอาไว้หรือบาปใหญ่นั้นนะวันนี้เรากำลังได้รับการลบล้างความผิดจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกมากมายในรอมฎอนที่เราจะขวนขวายเก็บกักตุนกันในรอมฎอนนี้ซึ่งผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนนะทุกท่านในที่นี้ก็คงปรับตัวได้แล้ววันนี้ก็เข้าสู่วันที่5แล้วนะครับสามารถที่จะจัดโปรแกรมต่างๆจัดตารางต่างๆให้มันเกิดความเหมาะสมให้มันเกิดความที่เราจะสามารถเก็บเกี่ยวกักตุนคุณงามความดีต่างๆในรอมฎอนนี้ได้อย่างมากมายท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับการถือศีลอดเป็นบทบัญญัติที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เราไม่ใช่แค่ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นแต่ประชาชาติก่อนหน้าเรานี้ก็ถูกสั่งใช้ให้มีการถือศีลอดเช่นเดียวกันนะครับดังที่ปรากฏในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะห์ที่เราอ่านกันเป็นประจำยายูฮัลลซีนามะนูกุติบะอะลัยกุมุศซิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนมินกอบลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนเป็นบัญญัติที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นคำสั่งใช้ที่เราจะต้องกระทำผมเชื่อว่าเราทุกคนในที่นี้คงจะกระทำอย่างดีงามอย่างตั้งใจนะและหนึ่งในความจำเป็นของการถือศีลอดก็คือรุกุนของการถือศีลอดซึ่งพวกเราในที่นี้คงให้ความสำคัญกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนแน่นอนนั่นก็คือเราจะต้องมีการตั้งเจตนาและก็จะต้องงดเว้นจากการกินการดื่มนะตั้งแต่รุ่งอรุณจนกระทั่งถึงตะวันตกดินซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนให้ความสำคัญแล้วก็รับรู้กันมามากอยู่แล้วแต่ในวันนี้ผมอยากที่จะนำเสนอบางสิ่งบางอย่างนะเป็นถึงจะเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงจะเป็นสิ่งที่เรากระทำกันอยู่เป็นประจำก็ตามแต่บางครั้งเราอาจจะเผลอเรอเราอาจจะหลงลืมนะหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เราเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างจริงจัง
ในเรื่องของการถือศีลอดเพราะเราคงทราบดีถ้าเราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็จะทำให้ผลบุญหรือการถือศีลอดของเรานั้นเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนคงอยากที่จะได้รับตรงนี้เพราะเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกแล้วนะครับในหะดีษกุดซีบอกว่าการถือศีลอดนั้นเป็นของฉันแล้วพระองค์จะเป็นผู้ที่ตอบแทนในการอามัลอิบาดะห์นี้ด้วยตัวของพระองค์เองนะเพราะฉะนั้นการตอบแทนตรงนี้จะยิ่งใหญ่จะมากมายจะเท่าทวีคูณขนาดไหนไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้ได้นอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่แน่นอนครับมันจะต้องยิ่งใหญ่และมากมายแน่นอนดังที่อัลเลาะห์ได้ตรัสไว้แล้วผู้ที่มีความอดทนเนี่ยนะครับอดกั้นเนี่ยพระองค์จะตอบแทนเขาอย่างไม่มีการคิดคำนวณนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะรับรู้ได้นั้นสิ่งที่อยากจะนำเสนอในวันนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกับเรามากมายเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารซะฮูรซึ่งเราทุกคนในที่นี้ผมเชื่อว่าคุ้นเคยชินกับการรับประทานอาหารนี้แล้วนะครับหรือบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือยังไม่ตื่นก็ลองมาฟังดูถึงความสำคัญแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะฮูรนะครับในคำจำกัดความบรรดานักวิชาการให้ความหมายว่าคืออาหารที่ถูกรับประทานในเวลารุ่งอรุณเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกลับมาคิดคำนวณกลับมาทำความเข้าใจว่าที่เราทานอยู่เนี่ยเรียกว่าอาหารซะฮูรหรือเปล่ามันอยู่ในช่วงเวลาของรุ่งอรุณก่อนที่จะถึงเวลาของการอาซานฟัจร์หรือการอาซานละหมาดซุบฮีนั่นเองถ้าเกิดเราไปกินยาวนานกว่านั้นนะครับมันจะเรียกถูกเรียกว่าซะฮูรหรือเปล่านะท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวไว้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าตัสฮารูฟะอินนัสซะฮูรบะเราะกะห์ท่านทั้งหลายจงรับประทานอาหารซะฮูรเถิดนะแท้จริงในอาหารซะฮูรนั้นมันมีความจำเริญเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมหะดีษนี้เราคงจะได้ยินกันบ่อยนะครับแต่เราได้รับความรู้ความเข้าใจจากคำว่าบะเราะกะห์ในอาหารซะฮูรมากน้อยเพียงใดเราสิ่งที่เราทำอยู่ทานอยู่นั้นมันเป็นอาหารซะฮูรที่จะให้ความจำเริญกับเราให้บะเราะกะห์กับเราหรือเปล่านะครับลองมาดูบรรดานักวิชาการนะครับได้ให้ความเห็นนะเกี่ยวกับความจำเริญในอาหารซะฮูรนะครับซึ่งในหะดีษตรงนี้เราก็คงชัดเจนแล้วว่าเป็นคำสั่งใช้ด้วยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เรานั้นกระทำถึงแม้จะไม่ใช่วาญิบไม่ได้เป็นรุกลหนึ่งของการถือศีลอดใครไม่ได้กินซะฮูรก็สามารถที่จะถือศีลอดได้ถูกต้องถูกตอบรับอย่างแน่นอนแต่นี่คือหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำชับเอาไว้สั่งใช้เอาไว้นะครับและบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่จำเริญกับพวกเราซึ่งเราทุกคนคงไม่น่าที่จะละทิ้งมันนะครับบรรดานักวิชาการนะครับได้ให้ความเห็นว่าความจำเริญตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ซึ่งมีความสำคัญมากมายหลายประเด็นด้วยกันนะครับผมจะนำเสนอบางประเด็นเท่านั้นเขาบอกว่าจากความจำเริญของอาหารซะฮูรเนี่ยจะทำให้ผู้ที่รับประทานอาหารซะฮูรนั้นมีพลังที่เข้มแข็งในการที่จะประกอบอามัลอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลากลางวันอันนี้น่าจะเป็นหลักคิดปกติได้เลยนะครับว่าเรานอนมาทั้งคืนแล้วถ้าเกิดเราตื่นขึ้นมารับประทานอาหารช่วงหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับวิตามินได้รับโปรตีนได้รับแร่ธาตุเกลือแร่ต่างๆมันก็จะย่อมทำให้ร่างกายของเรานั้นมีความแข็งแรงแต่ถ้าเกิดเรานอนยาวนะโดยที่เราไม่ได้ตื่นรับประทานอาหารซะฮูรแล้วก็ถือศีลอดต่อไปแน่นอนร่างกายของเราก็จะรู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียและสิ่งที่จะตามมาก็คือจะทำให้เราเกิดความเกลียดค้านนะครับเพราะนักวิชาการบอกว่าผู้ที่หิวโหยนั้นมันจะเกิดความเกลียดค้านต่อการประกอบอามัลอิบาดะห์ซึ่งตรงนี้เราก็คงจะเห็นชัดเจนนะครับว่าผู้ที่รับประทานอาหารซะฮูรสามารถที่จะมีกำลังวังชาที่เข้มแข็งแข็งแรงเพื่อประกอบอามัลอิบาดะห์
ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สองเขาบอกว่าความจำเริญของอาหารซะฮูรนั้นน่ะมันจะเป็นตัวผลักดันให้ผู้ที่รับประทานอาหารซะฮูรนั้นน่ะมีมารยาทที่ดีงามนะไม่ปรากฏมารยาทที่ไม่ดีงามออกมาเพราะว่าถ้าเราทราบถึงจุดตรงนี้นะครับเราก็คงจะเข้าใจว่าที่เราพูดกันว่าโมโหหิวนะเมื่อเราไม่ได้รับอาหารไปมันอาจจะทำให้ร่างกายขาดอะไรต่างๆซึ่งเวลามีบางสิ่งบางอย่างมากระทบเนี่ยอาจจะทำให้ฮอร์โมนต่างๆเกิดความผิดพลาดได้อาจจะทำให้เราฉุนเฉียวโมโหหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรแต่นักวิชาการบอกผู้ที่รับประทานอาหารซูโฮสนะครับเขาจะขาดซึ่งตรงนี้ไปนั่นก็คือเขาจะเป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีงามนะครับมีการประกอบอามัลอิบาดะห์ที่ดีงามต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่3นะอาหารซูโฮสถือเป็นแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นผู้ใดที่ตื่นขึ้นมารับประทานอาหารซูโฮสก็แปลว่าบุคคลคนนั้นกำลังรักษาแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านได้เน้นย้ำกับประชาชาติของท่านให้ทำการตื่นขึ้นมารับประทานอาหารซูโฮสประการที่4ครับเป็นข้อจำแนกแบ่งแยกระหว่างการถือศีลอดของมุสลิมกับการถือศีลอดของอะห์ลุลกิตาบดังที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฟัดลุมาไบนะซิยามินาวะซิยามุอะห์ลุลกิตาบอักลุอัสซะฮูรข้อแตกแยกข้อแตกต่างระหว่างการถือศีลอดของเรากับการถือศีลอดของอะห์ลุลกิตาบชาวยิวชาวคริสต์นั่นก็คือการรับประทานอาหารซะฮูรซึ่งตรงนี้เราทุกคนคงจะทราบดีนะครับว่าชาวยิวและชาวคริสต์นั้นเขาจะถือศีลอดยาวนานนะฮะโดยที่มีการละศีลอดเพียงชั่วเดียวแล้วก็จะถือศีลอดในช่วงกลางคืนต่อไปด้วยเช่นเดียวกับช่วงแรกของอิสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติใช้นะครับให้เรานั้นละศีลอดในช่วงมักริบแล้วก็ไปเริ่มถือศีลอดในเมื่อพบค่ำอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่มีการรับประทานอาหารซะฮูรต่อมาได้มีการบัญญัติให้มีการรับประทานอาหารซะฮูรตรงนี้จึงเป็นข้อที่จะทำให้มันเกิดความแตกแยกแตกต่างระหว่างชาวคัมภีร์กับชาวมุสลิมในเรื่องของการถือศีลอดแล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้นะครับในหะดีษที่บอกมันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮุวะมินฮุมใครที่ไปทำเรียนแบบเขาไปทำเหมือนเขาก็เป็นพวกเขาเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่มาไม่ใช่ให้แค่เราอิ่มแต่มาบ่งชี้มาแบ่งแยกถึงการบอกว่านี่คือบัญญัติของอิสลามการกระทำของอิสลามการถือศีลอดรูปแบบของอิสลามซึ่งแตกต่างจากชาวยิวชาวคริสต์ที่เขาได้กระทำกันไว้นะครับประการที่5นะอันนี้น่าจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเขาบอกว่าความจำเริญของอาหารซะฮูรเนี่ยจะทำให้ผู้ที่รับประทานอาหารซะฮูรเนี่ยมาร่วมละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับในช่วงเดือนของรอมฎอนเพราะทุกคนต้องตื่นขึ้นมารับประทานอาหารซะฮูรเสร็จแล้วก็รอทำการละหมาดแล้วก็มาละหมาดร่วมกันจะมาที่มัสยิดนะซึ่งเดือนอื่นๆอีก11เดือนเนี่ยเราจะเห็นว่าบางท่านก็อาจจะไม่ได้มามัสยิดบางท่านก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญบางท่านก็อาจจะไม่ได้ตื่นตรงนี้ตรงนี้คือบารากะห์ของการรับประทานอาหารซุฮูรทำให้เราทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมละหมาดในเวลาซุบฮีของเดือนรอมฎอนดังนั้นจึงเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ที่ถือศีลอดที่ควรที่จะรักษาการรับประทานอาหารซะฮูรนะแล้วก็ไม่ทิ้งไม่ขี้เกียจนะกับการที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อที่อยากจะพักผ่อนหรืออยากที่จะนอนให้มันยาวนานนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาอย่างง่ายดายตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมารับความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับความดีงามจากแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านได้เน้นย้ำกับเราเอาไว้ท่านี้อยากจะพูดต่อนั่นก็คือช่วงเวลาของเวลาซะฮูรนะครับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะให้เราเนี่ยรับประทานอาหารซะฮูรให้ล่าออกไปนะจนใกล้เวลาซุบฮีให้มากที่สุดมีตัวบทหะดีษได้กล่าวนะครับว่าระยะเวลาอาหารซะฮูรเนี่ยเพียงแค่การอ่านอัลกุรอานเนี่ย50อายะ
ดังที่ท่านเซดบินซาบิดได้กล่าวไว้ว่าตะซะฮัรนามันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมากอมาอิลัศศอลากุลตุกัมกานะบัยนัลอะซานวัสซุฮูรกอลากอดรุคอมซีนาอายะท่านเซดบินซาบิดได้กล่าวไว้ว่าเราเนี่ยได้รับประทานอาหารซุฮูรพร้อมกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านก็ได้ลุกขึ้นไปละหมาดฉันได้ถามท่านว่าระยะห่างระหว่างการอาซานและการกินซุฮูรเนี่ยมันยาวนานเท่าใดท่านก็ตอบว่าประมาณ50อายะของการอ่านอัลกุรอานที่ปกติคือไม่ช้าจนเกินไปและก็ไม่เร็วจนเกินไปเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมอีกหะดีษนึงนะครับจากท่านอิบนุอุมัรท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวไว้ว่าแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนบิลาลยุอัซซินบิลไลลินฟะกูลูวะชุรบูฮัตตายูนาอิบนุอิบนุอุมมิมักตูมثم قال وكان رجل أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت นี่ก็เป็นอีกหะดีษหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าแท้จริงท่านบิลาลเนี่ยจะทำการอาซานในช่วงเวลากลางคืนนั่นก็คือช่วงก่อนการอาซานที่จริงที่แท้จริงนะครับดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงกินจงดื่มอันนี้บ้านเราอาจจะไม่ได้สัมผัสนะครับถ้าเกิดเป็นต่างประเทศจะมีการอาซาน2ครั้งนะก่อนการอาซานซุบฮีนะหรือที่เขาเรียกกันว่าฟัจร์กาซิบนะเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นมีการเตรียมตัวก่อนที่จะมาทำการละหมาดนะเพราะฉะนั้นอาซานแรกท่านบิลาลจะเป็นผู้ที่อาซานส่วนพอเวลาอาซานที่จะเข้าสู่เวลาละหมาดเนี่ยจะเป็นท่านอิบนุอุมมิมักตูมซึ่งท่านนบีบอกว่าชายคนนี้เป็นบุคคลที่ตาบอดเพราะฉะนั้นบุคคลที่ตาบอดจะอาซานได้ก็ต่อเมื่อบุคคลเนี้ยจะได้ถูกบอกว่าเข้าสู่เวลาอาซานแล้วเพราะฉะนั้นหะดีษนี้ก็มาบ่งชี้ว่าการรับประทานอาหารซุฮูรเนี่ยถ้าช่วงเวลาที่บิลาลอาซานเนี่ยพวกท่านจงรับประทานไปเรื่อยเลยนะจนกระทั่งถึงอุมมิมักตูมได้อาซานก็ถือว่าให้สิ้นสุดจากการรับประทานอาหารหรือให้หยุดจากการกินนั่นคือเวลาของการเริ่มที่จะถือศีลอดแล้วนะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าเวลาของการรับประทานอาหารซุฮูรซึ่งนักวิชาการบางท่านบอกว่าหนึ่งในเงื่อนไขเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนอนด้วยนะครับและตื่นขึ้นมารับประทานอาหารซุฮูรและเวลาที่ได้ถูกเจาะจงที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีก็คือใกล้ที่สุดที่จะถึงเวลาละหมาดซุบฮีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องมีการเตรียมตัวอยู่พอสมควรเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอาหารในซุฮูรมันเป็นยังไงนะครับเราจะเตรียมตัวทันไหมเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าทุกสำรับนะมีกับไม่ต่ำกว่า3อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะต้มไม่ว่าจะผัดไม่ว่าจะอะไรบางครั้งมันอาจจะเกินความจำเป็นของคำว่าซุฮูรซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราตื่นมากินซุฮูรแล้วท่านจะได้รับบารอกัตจากการรับประทานนั้นดังนั้นจะทานมากทานน้อยเมื่อบารอกัตอยู่ในนั้นมันจะสร้างความจำเริญให้กับเรานะครับอันนี้มาดูในเรื่องของอาหารซุฮูรมีรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวไว้ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเนอมัตซุฮูรอัลมุอ์มินอัตตัมรนะครับอาหารซุฮูรที่ดีที่สุดสำหรับบรรดามุอ์มินนั้นก็คืออินทผาลัมนะเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอบูดาวูดและก็อีกรายงานนึงจากท่านอบีซัดอัลคุดรีได้กล่าวว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัสซุฮูรอักลุบารอกะฟะลาตัดอูฮุวะลาอัยยัจรออะฮาดุกุมจัรอะตันมินมาฟะอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลัลมุสตะมุตะซัฮฮะรินมีความว่าซุฮูรเป็นอาหารที่มีความจำเริญดังนั้นพวกท่านอย่าได้ละทิ้งมันนะครับแม้ว่าคนหนึ่งคนใดในพวกท่านจะดื่มน้ำสักอึกนึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงประทานความเมตตาและบรรดามาลาอิกะห์ก็จะทรงขอพรแก่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับบรรดาผู้ที่รับประทานอาหารซุฮูรเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดจากตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้มีความยุ่งยากเหมือนกับพวกเราเลยนะท่านนบีบอกว่าเพียงตะหมัดหรือน้ำสัก 2-3 อึกก็ถือเป็นบารอกะห์เป็นการรับประทานอาหารซุฮูรของเราแล้วแต่วันนี้นะที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันอาหารมากมายเหลือเกินมันกินกันจนอิ่มมันกินเผื่อไว้ว่าเดี๋ยวฉันจะต้องกินเพื่อฉันจะอดในระยะเวลาอีก15-14นะชั่วโมงซึ่งถามว่านี่มันถูกต้องตามหลักการของศาสนาไหมต
ามการแพทย์ก็ไม่ถูกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าท่านทานอาหารมากแน่นอนครับมันก็จะเกิดความง่วงบางครั้งอาจจะพลาดการละหมาดซุบฮีด้วยซ้ำไปถึงไม่พลาดการละหมาดซุบฮีเสร็จแล้วความอยากที่ท่านจะอ่านกุรอานหรือทำอามัลอิบาดะห์เนี่ยมันก็จะหมดไปเหมือนกันเพราะความง่วงนะเลือดต่างๆมันก็จะไปหล่อเลี้ยงอยู่ที่กระเพาะทำให้เราเกิดความง่วงเมื่อง่วงเราเข้าไปนอนแน่นอนครับโรคมันเกิดนะคนที่เป็นกดไหลย้อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากสาเหตุนี้ที่ท่านทานอาหารอิ่มแล้วเนี่ยแล้วเข้านอนนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้ชัดเจนจริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่ใจของเรานะถ้าเราทานน้ำทานอินทผาลัมหรือทานข้าวสักเล็กน้อยและให้ดีด้วยก็ให้มีอินทผาลัมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้แล้วนะทานพอดิบพอดีไม่ต้องให้มันอิ่มมากผมเชื่อว่านี่คือบารอกาห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราทุกคนอยู่แล้วถึงแม้เราไม่ทานอะไรเลยนะครับเราก็ยังถือศีลอดได้แต่ใจเราเนี่ยมันจะคิดเองว่าวันนี้ฉันไม่ได้กินข้าวเช้าแหมมันต้องหิวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะครับแต่ถ้าเกิดใจเรามั่นใจว่านี่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดจะให้บารอกาห์กับเรามันย่อมเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนก็อยากที่จะฝากพวกเราตรงนี้ไว้นะครับว่าการรับประทานอาหารโซฮดนั้นถือเป็นสิ่งที่ท่านนบีเน้นย้ำเป็นความสำคัญแต่วันนี้เราอาจจะยังทำไม่ถูกต้องตามหลักการที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้บางท่านอาจจะไปทานในช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งซึ่งท่านนบีก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นช่วงเวลาใกล้ฟัจร์เมื่อท่านไปทานตอนนั้นอาหารตรงนั้นจะเรียกโซฮดไหมแล้วมันจะเกิดบารอกาห์ไหมวัลลอฮุอาลัมเราไม่สามารถที่จะตอบได้แต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีบอกเอาไว้มันได้หลายๆสิ่งทานตอนใกล้เวลาฟัจร์ใกล้เวลาซุบฮีนะเราแน่นอนได้สิ่งที่เป็นซอฮดได้บารอกัตแน่นอนแล้วได้ต่อมาก็คือมีโอกาสได้ละหมาดญะมาร่วมกับบรรดาพี่น้องที่มัสยิดนะแล้วต่อจากนั้นอีกเราอาจจะมีโอกาสอีกได้อ่านอัลกุรอานได้ทำอามัลอิบาดะห์เพราะเห็นคนอื่นเขาทำนะมันก็เป็นการกระตุ้นตัวของเราให้เราอยากที่จะกระทำด้วยนะครับจริงๆแล้ววันนี้มีอีกเรื่องนึงในเรื่องของการละศีลอดนะครับก็ขอพูดสั้นๆแล้วกันว่าจริงๆเรื่องของการละศีลอดก็เป็นอีกสิ่งนึงที่พวกเราเนี่ยละเลยจากสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เราละศีลอดเพียงเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือรูตอบนะถ้าหากไม่มีรูตอบก็ให้เป็นอินทผลัมถ้าหากไม่มีอินทผลัมก็ให้เป็นน้ำสัก 2-3 อึกแต่วันนี้เราจะเห็นได้ว่าการเลี้ยงแก้บวชของพวกเราเนี่ยมันผิดหลักการของศาสนาที่ได้กำหนดนะถึงแม้บางครั้งผมเชื่อว่าทุกคนที่อยากจะเลี้ยงอาหารแก้บวชเนี่ยอยากที่จะให้มันเป็นอาหารที่ดีที่งามแต่สิ่งที่ดีที่งามเนี่ยเราสามารถที่จะทำตามขั้นตอนได้นะในช่วงเวลาของการละศีลอดเนี่ยเราอาจจะปฏิบัติตามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอินทผลัมมีน้ำหรืออาจจะมีขนมปังเล็กๆน้อยๆเพียงพอแล้วครับนะทานเสร็จแล้วกำหนดเลยว่าสัก5นาทีให้ละหมาดถ้าเกิดเราไปกำหนดระยะเวลายาวเนี่ยมันจะทานไปเรื่อยนะผมเชื่อครับผมเองก็เป็นถ้าอาซานไม่อาซานสักทีนะหรือเราไม่ห้ามใจของเราเองเราก็หยิบนู่นกินหยิบนี่กินหยิบนั่นกินมันก็จะทำให้เรารู้สึกอิ่มนะแล้วบางครั้งก็อาจจะอิ่มเกินไปเกินซุนนะห์ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ไว้แต่สิ่งหนึ่งที่เรากระทำกันอย่างเข้มงวดแม่นยำเลยตามสุนนะของท่านนบีนั่นก็คือรีบเร่งในการละศีลอดซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นย้ำเอาไว้ซึ่งก็เป็นการแตกต่างระหว่างชาวคัมภีร์เช่นเดียวกันชาวคัมภีร์เนี่ยเขาจะล่าช้าในการละศีลอดและไม่ใช่เพียงชาวคัมภีร์เท่านั้นนะครับมีอีกชาวนึงก็คือมัซฮับชีอะห์ที่เราก็คงทราบกันดีอยู่ว่าเขาไม่ละศีลอดจนกว่าดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าฟ้าจะมืดมิดซึ่งไม่ทราบว่ามันเป็นบทบัญญัติของใครอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเราตอนนี้กำลังทำในสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เพราะฉะนั้นอยากที่จะให้เราเนี่ยกระชับให้มากขึ้นเมื่อเห็นตัวบทแล้วเมื่อเห็นสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราไว้แล้วพยายามทำให้ตรงรูปแบบตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้เราเมื่อเราละหมาดเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเลยหลังจากนั้นท่านอยากจะเลี้ยงอะไรล่ะครับนะเชิญเลี้ยงตามสบายเชิญรับประทานกันตามสบาย
แต่ก็ให้เผื่อเอาไว้ว่าเราจะมีการละหมาดกิยามุลเลนหรือละหมาดตะรอเวียต่อเพราะว่าถ้าอิ่มมากมันก็อาจจะทำให้เราเกิดความเกลียดค้านนะครับเล็กๆน้อยๆพวกนี้ก็อยากที่จะฝากพวกเรารวมทั้งตัวของผมด้วยนะครับเตือนตัวของเราเองแล้วก็ทุกๆท่านว่าเมื่อแบบฉบับมันมีให้เราเห็นอยู่แล้วแล้ววันนี้เราก็พยายามเอ็นออกจากแบบฉบับเพื่อที่จะทำให้มันเกิดความสมบูรณ์ดีงามที่สุดในความคิดของเรานะเราจะเลี้ยงแก้บวชทั้งทีแหมเป็นน้ำเปล่ามันก็ดูกระไรอยู่นะเอาน้ำส้มแล้วกันน้ำหวานแล้วกันซึ่งสิ่งพวกนี้มันไม่ใช่แบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าจะทำก็สามารถที่จะเสริมเติมไปแต่ในช่วงเวลาของการละศีลอดนะครับให้เรานั้นปฏิบัติยึดตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่เราจะได้รับบารอกัตความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم